บายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโอ้เมืองลาววันนี้พบกับขน้อยเนาะจันสดานั่นเองเนาะจะพาท่านผู้ชมนั้นมารับชมงานบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งทางด้านพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นวันบุญวิสาขบูชานั่นเองเนาะซึ่งว่าภายในงานมื้อนี้เพิ่นก็จัดอย่างยิ่งใหญ่และจัดอยู่ที่ทางเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ก็จะมีการครบงานบอการสู้แสดงศิลปะบอเนาะแล้วก็เพิ่นก็เฮ็ดพิธีการต่างๆนั่นเองทางด้านพุทธศาสนานั่นเองเนาะซึ่งภายในงานก็คึกคืนอีหลีเนาะถือว่าจะมีอย่างใดที่งดงามและน่าสนใจสําหรับด้านเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยบุญวิสาขบูชาเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญทางด้านพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับเรื่องชีวิตของพระพุทธเจ้าคือเป็นวันประสูติหรือเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นวันตรัสรู้หรือรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นวันปรินิพพานหรือเป็นวันดับขันเสียชีวิตของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับมื้อขึ้น15ค่ำของเดือน6เพ็งหรือเป็นวันเพ็งแห่งเดือนวิสาขะดังนั้นเมื่อเห็นความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวองค์การสหประชาชาติจึงฮ้องรับเอาเป็นวันที่สำคัญของโลกอีกวันหนึ่งส่วนชาวพุทธลาวเฮาก็บ่ได้ปาละซึ่งทางคณะพระสงฆ์ลาวในทั่วประเทศพร้อมทั้งชาวพุทธลาวแม้นได้น้อมระลึกจัดงานบุญขึ้นที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์โดยมีขันน้ำหลายภาคส่วนเข้าร่วมโมทนาสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ซึ่งภายในงานก็ประกอบมีหลากหลายกิจกรรมทั้งเพื่อสาวพุทธและเยาวชนซึ่งพิธีดังกล่าวแม้นได้ไขขึ้นนับตั้งแต่วันที่4หาที่7ของเดือนพฤษภาปีพ.ศ. 2560ซึ่งมีการเชิญชมงานบุญวิสาขบูชาการแสดงนิทรรศการฟังธรรมเทศนาปาฐกถาไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาน้อมบูชาคุณพระพุทธเจ้าและพร้อมทั้งสมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบรรดาเผ่าที่เกี่ยวกับเรื่องวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งชาวพุทธลาวก็ให้พร้อมใจกันเข้าห่วมนุ่งขาวห่มขาวเข้าสู่พิธีปฏิบัติธรรมไหว้พระหับศีลสวดมนต์ตลอดเที่ยงคืนพร้อมทั้งสนทนาถามตอบปัญหาธรรมะและยังมีการเวียนเทียนอ้อมพ่อกรมมาเรียนของพระธาตุหลวงพร้อมทั้งบูชาคุณพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นหลักทุ่งไซของพุทธศาสนาและในตอนเช้าก็จะมีพิธีใส่บาตรหยาดน้ำวันวิสาขบูชาก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญทางด้านพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบังเอิญก็คือว่าเพิ่นบ่ว่าจะเกิดหรือว่าตรัสรู้ปรินิพพานนั่นตรงกับมื้อขึ้น15ค่ำของเดือน6เพ็งฉะนั้นเพื่อจะระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์นั่นเองเนาะได้ค้นพบสัจธรรมและนำมาเผยแพร่เพื่อนจึงเฉลิมฉลองคุณงามความดีด้วยการจัดงานขึ้นและในปีนี้ก็จัดอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะเขาคนลาวชาวพุทธจังสิแหละก็ต้องได้แสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยการมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาและเพิ่นก็ได้ครบงานกันอยู่ประมาณนับตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6
ที่7ของเดือนพฤษภานั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนเช้าของวันที่7ก็จะมีการตักบาตรหยาดน้ํานั่นเองเนาะแล้วก็พิธีการจะมีอย่างไรนั้นเดี๋ยวเฮาจะพาท่านไปติดตามรับชมอีกทีนมัสการและเจริญพรข้าน้อยอาตมาพระอธิปไตยไมตรีจิตอยู่วัดสะพานทองเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหรือผู้ช่วยพระอาจารย์เจ้าอธิการวัดอยู่ในคณะสงฆ์ศูนย์กลางแม่นเป็นคณะประจำศูนย์กลางอพสและเป็นห้องหัวหน้ากรรมาธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานและเป็นห้องประธานโครงการเมตตาธรรมศูนย์กลางขอนมัสการขอน้อมไหวพระรัตนตรัยอันเป็นทุ่งไส้แห่งบวรพระพุทธศาสนาขอน้อมคารวะพระอาจารย์ใหญ่ประธานศูนย์กลางอพส.พระมหาเทรานุเทระสาธมิกทุกองค์เจริญสุขสบายดีมายังการนำผักหลัดข้าราชการทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าวันวิสาขาบูชาเวียนบรรจบครบมาหอบอีกวละในปีนี้ได้ครบหอบแล้วพอปีพศ2560ซึ่งคณะสงฆ์ของพวกเฮากำแมนได้ตกลงเห็นดีพร้อมเพียงแห่งหน้ากันกับทั้งศูนย์กลางแนวรักสังสาสซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะสงฆ์ก็คือมีพระมหาเถระในอพส.ศูนย์กลางจัดงานใหญ่ระดับประเทศชาติขึ้นชื่อว่าวิสาขบูชาประจำปีพศ2560จุดประสงค์ในการจัดงานวิสาขบูชาอยู่ที่สปป.ลาวเฮาณปัจจุบันในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดสำหรับคณะสงฆ์ลาวเฮาในการนำผักหลัดโดยมีศูนย์กลางในรัฐสังสาสเป็นตัวแทนของผักหลัดได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานนำกันในการจัดงานดังกล่าวพวกเฮาบ่เคยจัดงานใหญ่แบบนี้มาก่อนมีครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐที่ผ่านมาได้จัดบ่ก็จัดตั้งแต่สหภาพศาสตร์ยกย่องให้เป็นวันสำคัญโลกเนาะตั้งแต่นั้นมาชาวลาวเฮาก็ตื่นตัวคณะสงฆ์ลาวก็ตื่นตัวจัดงานกันแต่ว่าจัดในนามวัดจัดในนามเมืองจัดในนามนครหลวงซึ่งมียฐานใหญ่ตะกี้เพิ่นก็จัดแต่ว่าบ่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรมาณปัจจุบันในปีนี้ปีคศ2017นี้แม่นคณะสงฆ์เฮาได้จัดงานอันยิ่งใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐของคณะสงฆ์งานดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากการนำผักหลัดจากพ่อแม่ประชาชนและอาศัยแห่งงานมันสมองสติปัญญาจากพระสงฆ์องค์สมณีนักศึกษาผู้เฮียนหูที่จบมาจากต่างประเทศกะดีจบภายในกะดีมาร่วมพลังสามัคคีกันสติปัญญาเหื่อแห้งกันในการสร้างงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้ซึ่งมีจุดประสงค์อยู่5ประการจุดประสงค์ที่หนึ่งในการจัดงานนี้ดังที่พวกเฮาฮู้แล้วว่างานนี้เบียกดังกล่าวแม่นสำคัญยิ่งคันเว้าทั่วโลกเอิ้นว่าเป็นวันสำคัญของโลกและบุคคลที่สร้างให้แม่นเกิดวันสำคัญของโลกคันย้อนคืนเมื่อ2559ปีที่จะย่างเข้าปี2560แม่นมีพระศาสดาของพุทธศาสนาสื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาในทางพุทธศาสนาพวกเฮาจึงมีจุดประสงค์ในการจัดวันดังกล่าวเพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเฮาอันนี้แม่นน้อมและนึกถึงคุณของเพิ่นเนาะที่ให้วันสําคัญดังกล่าวนี่แลให้พระธรรมคําสอนในบวรพุทธศาสนาให้พวกเฮาประพฤติปฏิบัติเฮามาน้อมและนึกถึงเพิ่นอันนี้มันจุดประสงค์ที่1จุดประสงค์ที่2เพื่อเฉลิมฉลองที่สหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันสําคัญแห่งโลกเมื่อวันที่13เดือนธันวาปีพ.ศ. 2542ขั้นจำบ่ผิดก็ประมาณค.ศ. 1988-89 นี่แหละเนาะแต่ปีพ.ศ.นี่แม่น2542คิดว่าดนเติบสามประสาทยุ่งย่องให้เป็นวันสำคัญแห่งโลกตั้งแต่วันที่13เดือนธันวาปีพ.ศ. 2542พุ่นเป็นต้นมาอันนี้พวกเฮาก็มาเฉลิมฉลองกันที่ได้รับวันดังกล่าวนี่เป็นวันสำคัญโดยองค์การยูเนสโกเป็นตัวแทนของสามประสาทยกให้เป็นวันสำคัญโลกหรือบอกอย่างหนึ่งเป็นมันวันมรดกโลกกับว่าใดเนาะที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอันนี้แม่นจุดประสงค์ที่สองจุดประสงค์ที่สามแม่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมวันดังกล่าวสนับสนุนเสิร์ชสู้วันดังกล่าวมาจัดกิจกรรมรวมกันซึ่งมีกิจกรรมต่างๆนานาในการให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะธรรมโมต่างๆที่ครูบาอาจารย์เอามาบรรยายเอามาอธิบายให้ฟังและว่างบุตรนิทรรศการผลงานต่างๆนั่นคือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวันดังกล่าวจุดประสงค์ที่4แม่นเพื่อการส่งเสริมฮีดข้องประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของศาสตร์ลาวเฮาออกต้นอย่างยุ่มหัวว่าประเทศลาวเฮาบรรพบุรุษปัญญาชนลาวเฮาในอดีตได้บัญญัติหีดของประเพณีดังกล่าวนี่มี12หีดของประเพณีผู้ที่เต็ม12เดือนแต่บางครั้งบางหีดของบางประเพณีอาจจะบ่ได้เฮ็ดก็เลยว่าเฮาลืมไปเห็นแต่วันสําคัญสําคัญความจริงใน12เดือนก็มีเบิดเลยประเพณี12เดือนนั่นแต่ในเดือน6เพ่งนี้ประเพณีของลาวเฮาแม่นหยังก็คือประเพณีบุญหวังไฟและประเพณีทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาแม่นเฮาสืบทอดอันนี้แม่นส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฮีดของอันดีงามวัฒนธรรมแนวใดก็สิถามกับการนุ่งถือสุภาพเรียบร้อยเข้าวัดฟังธรรมเนาะมันก็แตกต่างจากการไปเที่ยวห่างได้บัดนี้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆอันนี้คือวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามก็คือเข้าวัดฟังธรรมนั่นแหละประเพณีตักบาตรหยาดหน้าไม้ทานนี่จุดประสงค์ที่5แมนเพื่อละดมทึนเขาเพื่อจะตั้งมูลนิธิของอพส.ศูนย์กลางก็คือมูลนิธิขององค์การศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเพื่อให้มีมูลนิธิดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนหยังเพื่อสนับสนุนกิจการพระสงฆ์ในการเฮ็ดเบียกเพื่อพระศาสนาและเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติและสนับสนุนพระสงฆ์ไปศึกษาไปเฮียนต่อต่างประเทศให้ได้มีความรู้ให้มีบุคลากรสงฆ์เพื่อมาสั่งสาพัฒนาประเทศชาติช่วยกับภาคในรัฐเฮาอันนี้แม่นจุดประสงค์ที่5นี่แม่นสําคัญหลายที่สุดออกตัวอย่างยุ่มเพราะว่าเฮาต้องการระดมทุนเพื่อสร้างตั้งมูลนิธิของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและก็จะขั้นถาสั่งตั้งได้ก็จะลดพรภาระในการงบประมาณแห่งศาสตร์เนาะของรัฐบาลที่จะช่วยมาทางคณะสงฆ์อันนี้แม่นจุดประสงค์ที่5ทั้งหมดมี5จุดประสงค์ที่จัดงานดังกล่าวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานมาเป็นเวลาโดดนานประมาณ 2,560 ปีพุทธศาสนาของพระองค์ก็ยังดำเนินและสืบทอดโดยเฉพาะมีผู้รักษาก็คือเป็นทางพระสงฆ์สามเณรคนลาวชาวพุทธและก็ชาวพุทธทั่วทุกมุมโลกได้ความจะลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้ก่อเกิดกำเนิดสัจธรรมหรือว่าได้ตรัสรู้เห็นธรรมอันประเสริฐและได้นำมาเผยแพร่ให้คนลาวชาวพุทธและไกด์พุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ฉะนั้นแล้วเนื่องเห็นจากความที่สำคัญของวันหมุนวิสาขบูชาเพื่อจึงได้จัดขึ้นและก็มีการสืบทอดจนมาฮอดถึงมื้อนี้ดังนั้นงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการนำผักหลัดอาศัยคณะสงฆ์พระมหาเทรานุเทระและอาศัยองค์ตัวยมในการจัดตั้งขึ้นให้มันสมกับว่าพวกเฮาได้สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับวันสำคัญดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของพวกเฮาเกี่ยวข้องแนวใดเป็นหยังสาภาษาจึงยิ่งยองอันนี้อาตมาจะยกเหตุผลว่าเป็นหยังเพื่อจะให้เป็นวันสำคัญโลกเป็นหยังพวกเฮาจึงให้ความสำคัญในวันนี้แท้วันสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนามีบักหลายแต่วันนี้สำคัญที่สุดกว่าวันอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นวันที่กงกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาของพวกเฮานี่ทรงประสูติตัสหู้และปรินิพพานใจความมันอยู่วันนี้ที่พวกเฮาว่าเป็นวันสำคัญหั่นบ่มีคนไหนในโลกที่จะมีมือเกิดมีมือบรรลุธรรมขั้นสูงและมีมือดับขันธปรินิพพานเป็นมือมือเดียวกันก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ดังนั้นพระพุทธเจ้าเฮาเกิดกันในวันนี้บรรลุธรรมกับวันนี้ตายกับแม่นวันนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นเกิดอยู่ประเทศอินเดียณปัจจุบันในอดีตเป็นดินแดนสุมพูทวีปเอิ้นว่าดินแดนสุมพูทวีปปัจจุบันแยกออกเป็น4ประเทศเนาะ4ประเทศวันนี้พระพุทธเจ้าเกิดนี่เกิดอยู่ไสเกิดอยู่สวนลุมพินีวันอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะกรุงกบิลพัทเป็นนครหลวงเป็นเมืองราชธานีของพระบิดาก็คือพ่อของเพิ่นพระเจ้าสุทโธทนะกรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นราชธานีของเมืองพระมารดาของเพิ่นคือพระนางสิริมหามายาอันนี้เพื่อพระแม่พระมารดาของเพิ่นก็คือแม่ของเพิ่นส่วนลุมพินีวันอยู่ระหว่างกลางของสองเมืองนี้ประเพณีในอินเดียจะไปคลอดจะไปเกิดลูกต้องไปเกิดลูกอยู่บ้านของแม่เพราะฉะนั้นพระนางสิริมหามายาเมื่อตั้งท้องพระกุมารเต็ม10เดือนแล้วก็อยากไปประสูติอยู่บ้านพระมารดาก็คือกรุงเทวทหะไปถึงลุมพินีวันบ่ทันฮอดกรุงเทวทหะฮอดเครื่องกลางก็เลยประสูติราชกุมารออกมาจึงได้ชื่อว่าสิทธัตถกุมารเนาะได้ชื่อว่าสิทธัตถกุมารเมื่ออายุ7วันกับพระมารดากับสวรรคตเนาะเมื่ออายุ7ปีก็ได้เข้าเฮียนหนังสือเฮียนวีซ่าการศาสตร์ต่างๆตามประเพณีของหีดข้องของพระราชา16ปีเพิ่นก็ทรงอภิเษกสมรส29ปีได้ออกบวช35ปีบรรลุธรรมขั้นสูงออกบวชเป็นพระสิทธัตถะเพิ่นได้พระราชบุตรผู้หนึ่งก็คือราหุลเพิ่นอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือพระนางยโสธรามี2ชื่อเนาะชื่อสะชื่อสันสันกับพิมพาชื่อยาวยโสธราอันนี้แม่นในช่วงที่เพิ่นเอิ้นว่าประสูติบัดตัสหูดก็แม่นในระยะที่เพิ่นออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีจนฮอดพระพรรษา80เนาะอายุฮอด80ปีอันนี้แม่นในช่วงของการตัสหูการตัสสู่กับคือมีตั้งแต่เริ่มการตัสสู่แล้วก็เริ่มเผยแผ่ธรรมเริ่มสอนเริ่มค้นคว้าได้ลูกศิษย์ลูกหาเอิ้นว่าสาวกหั่นเกิดขึ้นมากมายกายกองมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสาวกนี่มีทั้งพระสงฆ์มีทั้งภิกขุนีภิกขุภิกขุนีมีทั้งสามเณรมีทั้งออกตัวญาณโยมพระราชาทุกภาคส่วนอันนี้คือตัสสู่และปรินิพพานก็แม่นพระพุทธองค์ทรงไปเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานอยู่ที่กองต้นหั่งคูอยู่เมืองกุสินาราแขนมันละเนาะอยู่แขนมันละซึ่งเป็นเมืองที่ว่าบ่เจริญในสมัยนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงไปปรินิพพานอยู่ที่นั่นและปรินิพพานของพระองค์แม่นปรินิพพานให้แก่ออกตัวญาณโยมได้เห็นแบบสัจธรรมความตายแบบมนุษย์ก็คือพระพุทธองค์ได้ตายเหมือนคนสามัญชนธรรมดามีการจูดเผาศพเป็นธรรมดาความจริงของพระอรหันต์เพิ่นจะสูญหายไปเลยก็ได้แต่กายสลายไปในกลางอากาศกลางหาวก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเฮาเฮ็ดให้เห็นบานนี้คือมนุษย์เฮาต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายพระพุทธองค์ก็เลยตายแบบมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเพื่อให้
พระพุทธส่วนแบบของเฮานี่ได้เห็นได้เข้าใจว่าสัจธรรมของชีวิตมันก็เป็นดังนี้เองอันนี้คือที่วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันเกิดวันบรรลุธรรมขันธ์สูงเอิ้นว่าตัสสหุนั่นแหละแล้วก็ตายคือดับขันธปรินิพพานดับขันธปรินิพพานแม่นใส่เฉพาะพระพุทธเจ้าเด้อออกตัวโยมบ่ได้ใส่กับไผคนใดคนหนึ่งขั้นการนำพระราชเพิ่นอ่านตายก็แม่นถึงแก่อสัญญกรรมจังซี่ผู้รักผู้ใหญ่เฮาเอิ้นว่าถึงแก่อสัญญกรรมเนาะทรัพย์ก็มีอยู่เกินว่าทรัพย์ปุริสทรัพย์ราชทรัพย์และก็สามัญทรัพย์ที่พวกเฮาใส่กันอยู่ในสําหรับประเทศลาวเฮานี้อันนี้คือเป็นวันสําคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาเนาะก็ที่พวกเฮาจัดงานดังกล่าวขึ้นย้อนว่าเห็นความสําคัญดังกล่าวนี้ก็จะได้จัดขึ้นในดังกล่าวบานิธรรมะนี้ก็แม่นพระพุทธเจ้าเฮาได้สอนไว้มากมายไกลกองก็ขอฝากไว้นำออกตัวญาติโยมไว้เป็นธรรมะเนื่องจากวาระทิฏฐิปีใหม่ได้ผ่านไปบ่ดลแล้วก็ต่อใส่วันวิสาขบูชานี้ขอฝากเป็นธรรมะแบบชาวบ้านเป็นพรแบบธรรมะว่าเนาะเบิ่งโลกในแง่ดีมีเมตตาบ่อิจฉาไผให้อภัยซึ่งกันและกันมีความกตัญญูฮู้บุญคุณนี้แม่นเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเฮาได้นำเอาพระธรรมคำสอนในบวรพุทธศาสนาได้นำประพฤติปฏิบัตินำใส่ในชีวิตประจำวันของพวกเฮาในที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลนรกด้วยคุณงามความดีและด้วยวันสำคัญดังกล่าวขอจงดลบันดาลพระท่านพรให้แก่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระมหาเทรานุเทรากันนำพักหลัดข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าเช้าขายตลอดถึงประชาชนเราบรรดาเผ่าให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาพละปฏิปันธนาสารสมบัติทุกทีว่าราติการทุกท่านทุกคนตลอดไปเถอนมัสการเจริญพรจุดประสงค์ของการจัดงานแม่นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณพระบรมศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งรวมมี 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาและเพื่อเป็นการส่งเสริมงานบุญอันเป็นมหาบุญกุศลในวันที่สำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมฮีตคองประเพณีวัฒนธรรมของปวงชนลาวบรรดาเผ่าที่ยังคงอนุรักษ์รักษาไม่ให้หุ่นลูกหุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือคุณงามและความดีที่มีความหมายความสำคัญของงานบุญวิสาขบูชาที่ได้หมุนเวียนครบรอบมาอีกวาระหนึ่งของปีพอหลังจากที่พระองค์ได้จากไปก็ลงเหลือเพียงไว้พระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นธรรมะให้เฮาได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเข้าในการดำเนินชีวิตประจำวันให้พบแต่ความสุขสงบและห่มเย็นตลอดไปถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะดีที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะก็ดีใจน้ำคนลาวสาวพุทธที่ได้มาร่วมเฮ็ดบุญสิ่งกินทานและก็มีการครบงานแบบนี้ส่วนว่าปีหน้าจะมีกิจกรรมดีๆที่เพิ่นได้จัดขึ้นอีกพ่อขน้อยทีมงานก็จะมาถ่ายทำอีกนั่นเองตนาสลายมฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะขน้อยก็ต้องขอขอบใจบริการสนับสนุนด้วยดีตลอดมาเนาะขอขอบใจบริษัทมาริมาที่มันคอยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกสิ่งอย่างเอื้ออํานวยทั้งซ่องโอเมืองลาวบ่ว่าจะเป็นการถ่ายทําไปถ่ายสถานที่นั่นนี่เนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่ว่าพนักงานสนับสนุนและขอน้อยก็ขอขอบใจมายังพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็ทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมนั่นเองเนาะร่วมสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางบริษัทมาริมานั่นเองเนาะสิ่งที่ทานได้ให้มาก็ถือว่ามหอดมาถึงพวกขอน้อยจึงได้มาถ่ายทอดรายการดีๆเพื่อตอบแทนน้ําใจพ่อแม่พี่น้องให้ได้ชมอีกตื้มแต่ว่ามหอดนี่เนาะขอน้อยจันทสุดาพร้อมและทีมงานรายการโอ้เมืองลาวต้องได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
วียความภาคเพียรเป็นเวียกที่ต้องเหตุในวันนี้พาให้จะหูความตายแม้นแต่จากมีในมืออื่นได้ในนอนสังฆรันเตนะมหาเสนีนะมาจุนขอความผ่อนผันกับมาจุรหัสเสริงมีเสนาลายยอมพอเมียสำหรับเฮาHere I am.